คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยภักาศหอมข่าวดีในรอบปีวันนี้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระสองรูปในหลวงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าวปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ 1. พระธรรมพัชรยานมุนีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินานามตามที่จารึกในฮิรัญยบัตว่าพระพมพัชรยานมุนีสีวิปัส,สนาธุราจารยภัยสารวิเทศศาสนกิจวิสิตศีลาจารดิลกสาธกธรรมวิจิต มหาคณิศสอนบวรสังคารามขาม,มวาสีสถิตณสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมามีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูป 2. พระธรรมสากยวงศ์วิสุทธ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชาทินานามตามที่จารึกในหิรัญยบัตว่าพระกรมสากยวงศ์วิสุทธ์พุทธพจนวราลังการภัสาลวิเทศศาสนคุณวิบุญประชาสังคหากิจ ปฏิพานธรรมวิจิตยติคณิศสอนบวรสังคารามขามวาสีสถิตนวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้แปดรูปพระทั้งสองรูปท่านเป็นชาวต่างชาติโดยกำเนิดพระพมพัชรยานมุนีหรือพระอาจารย์ชยสาโลสถานพรรมนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นชาวอังกฤษ แปลสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษเมื่อปี2563มานี้เองเหตุผลการแปลสัญชาติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอธิบายไว้ว่าได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานเป็นพระพิสุขที่เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยแตกฉานในพระธรรมคำสอน มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศไทยและนานาชาติกับเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติมาก่อนถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษต่อประเทศไทยและพระพุทธศาสนาส่วนพระพรมสากยวงวศ์วิสุทธ์หรือท่านเจ้าคุณอนินมานวัดบวรน,นิเวศวิหารผู้ช่วยเลขานุก,การสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ท่านเป็นชาวเนปาล ท่านได้ยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทยและได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติได้เมื่อปี2558สัปดาห์ก่อนสังคมไทยวิพากษ์วิจารณ์ณเรื่องพอเพียงเพราะสังคมมีความขัดแย้งทางความคิดจึงมองพอเพียงไปคนละทางบางฝ่ายอ้างอิงความชอบทางการเมืองเพื่อด้อยค่าพอเพียงอีกฝ่ายมองว่าการพูดเรื่องพอเพียงมีเจตนาบูลลี่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่าไม่มีทางใช้กับโลกแห่งความเป็นจริงได้ มีเทศนาของท่านเจ้าคุณอนินมานเรื่องธรรมะของพระราชาเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีวันสวรรคตเมื่อปี2560กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมที่คนรุ่นใหม่ควรศึกษาเป็นความรู้เศรษฐกิจพอเพียงนั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงน้อมเอาพระพุทธดำรัส หรือพุทธภาษิตหรือธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ในรูปของภาษาปัจจุบันหรือคำสมัยใหม่ซึ่งก็คือคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วเศรษฐกิจกับพอเพียงเข้ากันไม่ได้เพราะเศรษฐกิจในความหมายปัจจุบันเป็นการสนองตัญหาสนองกิเลสเป็นเรื่องของธุรกิจการเงินเรื่องของโลกและเรื่องของคราวาดวิสัยซึ่งต้องสนองด้วยกิเลสแต่พอมาดูคำว่าพอเพียง กิเลสมันไม่พอเพียงแน่นอนดังนั้นเศรษฐกิจที่พระองค์ใช้ในเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ได้หมายถึงเศรษฐกิจในความหมายของโลกปัจจุบันแต่หมายถึงเศรษฐกิจในความหมายของรากศัพท์รากศัพท์ของเศรษฐกิจในภาษาบาลีไม่ได้ว่าด้วยเรื่องเงินทองแต่เป็นเรื่องของคุณธรรมเรื่องความประเสริฐหากยังจําได้ตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดินเจ็ดเก้าทรงเปล่งอาสพิวาจาว่าอัคโคหมัสมิโลกัสะ เชตโหหมัสมิโลกัสสะเสถโหหมัส,สมิโลกัสสะอยมันติมาเมชาตินัตธานิปุนัพพโวติคำว่าเศโทนี่แหละแปลว่าประเสริฐฉันเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกหรือคำว่าเศรษฐีก็หมายถึงคนที่มีธรรมะในตัวเป็นคนประเสริฐเศรษฐกิจมาจากเศรษฐะกับกิจหมายถึงกิจการอันประเสริฐกิจกรรมอันประเสริฐ ดังนั้นเศรษฐกิจตามรากศัพ์นี่แหละคือคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไม่ใช่เศรษฐกิจในความหมายปัจจุบันส่วนคําว่าพอเพียงก็คือสันโดษหรือสันตุถิในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นความหมายในคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงในพุทธภาษิตสันตุติปรมังทนังก็คือความพอเพียงเป็นทรัพย์อันประเสริฐพระพุทธเจ้าใช้คําว่าบรมรัพ์ พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เศรษฐกิจพอเพียงก็อันเดียวกันคำว่าพอเพียงหรือสันโดษที่พระเจ้าอยู่หัวใช้ก็ทรงเอามาจากธรรมะจกกักรวัตนสูตรก็คือให้ทิ้งทางสุดโต่งสองอย่างให้ดำเนินชีวิตด้วยสายกลางคือด้วยมรรคแซึ่งสามารถสรุปได้สามอย่างศีลส,สมาธิปัญญาศีลคือความปกติความพอประมาณสมาธิคือการทำจิต ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวถือเป็นภูมิคุ้มกันและปัญญารู้จริงรู้ทะลุนี่แหละแก่นของเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงเป็นทรัพย์อันประเสริฐข้อนี้จึงไม่อาจปฏิเสธได้เลยพระอาจารย์ชยสาโรก็มีคำสอนแฝงแง่คิดในการดำเนินชีวิตให้เห็นถึงความพอดีกับเกินพอและผลลัพธ์ที่ออกมาหลวงพ่อชามักจะเตือนพวกเราอยู่เสมอเรื่องเอกลาภ คือในเมื่อญาติโยมเข้ามาทำบุญที่วัดป่าพงมากขึ้นเรื่อยๆท่านต้องการให้เราระวังเป็นพิเศษไม่ให้หลงอยู่กับความสะดวกสบายเรื่องการฉันท่านสอนว่ามีน้อยก็ฉันน้อยมีมากก็ฉันน้อยและท่านมักจะเล่าถึงสมัยก่อนตอนอาหารบินทบาทยังขาดแคลนมากการที่ได้ฉันทุกวันถึงจะเป็นข้าวเปล่าๆก็ยังดีกว่าไม่ได้ฉันอะไรเลยเวลาฉันข้าวเปล่าๆทำให้นึกถึงสุนัข สุนัขของชาวบ้านในที่กันดานเจ้าของมักให้กินข้าววันละปั้นเล็กๆเท่านั้นไม่มีกับอะไรมีแต่ข้าวเปล่าๆเท่านั้นมันก็ยังไม่ตายยังอยู่ได้สบายแถมยังเป็นสุนัขที่ขยันด้วยพอมีเสียงอะไรดังกรบแกรบก็เห่าทันทีตื่นเร็วเวลาเจ้าของพาไปไล่เนื้อก็วิ่งเร็วด้วยเพราะมันพอม แต่ถ้าสุนัขตัวไหนที่เจ้าของเลี้ยงดูอย่างดีสุนัขตัวนั้นจะขี้เกียจมีอะไรมาใกล้ก็จะไม่ยอมเห่ามีแต่นอนท่าเดียวแม้มีคนเดินมาใกล้จนจะเหยียบหัวเอาก็ยังไม่ตื่นฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงพอดีพอเพียงอย่ามองแต่เปลือกเนื้อในคือกฎเกณฑ์ความเป็นจริงเกี่ยวกับโลกและสิ่งที่มนุษย์ต้องเจอไม่รู้จักพอดีไม่พอเพียงก็ไม่อาจเป็นเจ้าของทรัพย์อันประเสริฐได้